พี่เครี่ vs GPS พี่ไปส่งของเนี่ยพี่ใช้แมปนำทางป่ะพี่ถ้าเป็นโซนที่รับผิดชอบในการส่งของผมอ่ะผมไม่ต้องใช้เลยนี่คือคุณมอสพนักงานคูเรียร์ผู้คร่ำวอดเส้นทางย่านเลี่ยงเมืองนนท์เขาคือ GPS มีชีวิตแห่งเครี่นนทบุรีเลยทีเดียวภารกิจชำนาญเส้นทางในครั้งนี้ปลายทางคือร้านบะหมี่ที่คุณมอสจะไปส่งของต้องไปถึงที่หมายภายในเวลา6นาทีได้เลยครับจัดได้ไปพิสูจน์กันเลยคุณมอสจะทำได้จริงๆหรือเปล่าออกเดินทางไปพิสูจน์กันเลยเริ่มมากันยังดูเป็นเส้นทางปกติครับจนคุณมอสมายูเทิร์นตรงนี้จากนั้นก็เลี้ยวเข้าซอยซึ่งดูเป็นซอยชุมชนเล็กๆ เป็นเส้นทางลัดที่รถไม่ติดวิ่งสบายๆดูสิครับขับชิลขนาดนี้เวลาก็ยังเหลืออีกเหลือเฟือเลยแบบนี้บอกได้เลยครับว่าผ่านภารกิจอย่างแน่นอนโอ้โหไวกว่าจริงๆด้วยครับคุณมอสถึงที่หมายทันเวลาทำภารกิจสำเร็จครับผมชำนาญทุกเส้นทางสมกับฉายา GPS มีชีวิตแห่งเคอรี่นนทบุรีจริงๆเส้นทางแล้วนะครับพนักงานเคอรี่มีกันทุกคนครับพี่ส่วนหนึ่งก็มาจากประสบการณ์นะครับแล้วก็ความใส่ใจจัดส่งได้รวดเร็วเพื่อให้ลูกค้าได้ประทับใจเรื่องส่งไวปลอดภัยไว้ใจเคอรี่ได้ครับนอกจากชำนาญเส้นทางแล้วยังใส่ใจเพื่อให้ของถึงมือลูกค้าไวอีกด้วยและนี่ก็คือเคอรี่มิชชั่นพอสซิเบิล EP นี้โอกาสหน้าพบกันใหม่ครับ